บางทีก็แบกโหดเกินไปนะครับตากเสื้อผ้าอะไรให้มันไม่อับก็พอแล้วนะครับตอนนี้เดี๋ยวต่อไปก็จะกินข้าวโอเคครับผมก็นี่วันที่23กันยายนนะครับปี2565หรือ2022นี่เดี๋ยวเราจะขับมอเตอร์ไซค์ไปเดินภูสายดาวกันครับ9โมงแล้วโอ้สายเลยเมื่อวานเลิกงานมานะครับตอน4ทุ่มก็ไม่กล้าที่จะขับไปนะครับเพราะว่ามันเหนื่อยจากงานเลยต้องนอนพักตื่นมาก็นอนครบ6ชั่วโมงครับก็เดี๋ยวขับกันยาวๆไปเลยครับผมเนาะไม่รู้ว่าอุปสรรคของเราที่มีฝนอยู่ด้วยนั้นน่ะมันจะทำให้เราเดินทางล่าช้ายังไงมาติดตามกันไปครับว่าผมจะถึงภูสายดาวกี่โมงครับวันนี้สถานการณ์ฟ้าฝนไม่เป็นใจให้แน่นอนครับตอนนี้ก็ขับมาได้40นาทีแล้วนะครับถึงตรงทางตัดบางปะอินแล้วนะฮะตอนนี้ก็จะเป็นถนนสายเอเชียแล้วครับตรงนี้มาดูกันว่าความเร็วที่จะทำได้เนี่ยจะยืนพื้นอยู่ที่เท่าไหร่นะครับเพราะว่าวันนี้รถบรรทุกก็เยอะพอสมควรนะฮะแต่ว่าก่อนอื่นก่อนสิ่งอื่นใดนั้นผมขับมาเกือบชั่วโมงหิวข้าวเหมือนกันนะเดี๋ยวจะหาข้าวกินก่อนครับขับไปเรื่อยๆก่อนนะครับผมร้อยยี่สิบยืนพื้นละกันกี่อัดมา130ไม่ทันได้กดถ่ายครับหน้านี่สายเป็นงูเลยนี่อยู่ใกล้นี่แหละฮะอยุธยาแล้วเนาะโอเคครับเดี๋ยวจะเติมน้ำมันที่ปั๊มเชลนี้ไปเลยนะครับผมขี้เกียจไปรอที่ไซเนจี้เอสโซนะครับก็เดี๋ยวเติมเสร็จแล้วก็วิ่งต่อไปเลยครับเดี๋ยวจะถึงทางออกตากฟ้าแล้วนะครับมาเดี๋ยวมาเติมน้ำมันกันนะแก๊ส95อยู่ไหนอ่ะถามดูก่อนแก๊ส95อยู่นี่อ้าวโอเคแก๊สอ๋อนู่นนะไหนอันไหนแก๊ส95นะพี่อ๋อตัวนี้แก๊ส95ใช่ไหมเอาโซฮอแก๊ส95เต็มถังครับอันนี้ลิตรเท่าไหร่นะเป็นมีพาวเวอร์ครับอ๋อถ้าเป็นตัวธรรมดาไม่มีครับอ๋อไม่มีอ่ะเอา20แล้วกันเต็มครับEC10เต็มไปเลยครับหายแล้วครับ430บาท E10 วิ่งยาวๆได้เหมือนกันครับไม่ต้องห่วงครับรถเราเติมอะไรก็ได้ครับขอให้เป็นน้ำมันยกเว้นดีเซลฮ่าๆมาต่อครับหวดกันยาวๆครับยืนพื้นมาตลอด130นี่คือแบบโอ้โหถามว่าเหนื่อยไหมไม่เหนื่อยครับรถไหวไหมมันพอดีครับแต่ว่ามันอาจจะดูโหดร้ายแต่ที่จริงมันโอเคพอดีครับมันเป็นแรงม้าที่มาในรอบสูงนะครับรถคันนี้เพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงครับรถที่มีแรงม้าในรอบสูงเนี่ยวิ่งยังไงก็สบายครับเดี๋ยวให้ถังคำนวณกันใหม่นี่ครับอำเภอตากฟ้าชิดซ้ายเลยครับตากฟ้านะครับวิ่งไม้ไม่ถึงครึ่งทางเลยเวลา 10:50 นะครับใช้เวลา2ชั่วโมงถึงตากฟ้าถึงสิงห์บุรีเนาะมาดูกันว่า
ผมจะไปถึงภูสายดาวเนี่ยบ่ายโมงเนี่ยทันไหมนะมาลุ้นกันจังหวัดพิจิตรก็เป็นจังหวัดที่โอ้โหใช้เวลาข้ามจังหวัดเนี่ยนานนะครับไม่ต่ำกว่า2ชั่วโมงนะถึงพิโลกอีกจากพิโลกก็ต้องวิ่งไปทางนครไทยอีกโอ้โหอย่างโหดครับวันนี้ทั้งขับรถแล้วก็ทั้งไอ้นี่ด้วยเดินป่าด้วยวันนี้มีจุดพักลบ9กิโลโอเคกันยาวๆครับผมยืนพื้นไป120แล้วกันโอเคครับตอนนี้ผมก็ถึงปตท.ที่พิษณุโลกนะครับผมเนาะถนนหมายเลข11ที่จะขึ้นไปทางอุตรดิตถ์นะครับตอนนี้น้ำมันผมก็เหลือขีดเดียวได้เดี๋ยวผมจะเติมจากตรงนี้ไปเลย95เนาะมากเลยโอเคนะครับโอเคครับก็จะเล่าให้ฟังนะครับก็จังหวัดพิจิตรนะครับผมไม่ได้บันทึกไว้เนาะเพราะว่าระหว่างทางมันมีฝนไปช่วงๆแล้วก็เป็นจังหวัดที่โคตรยาวครับใช้เวลา2ชั่วโมงกว่าที่ว่าจะหลุดออกจากพิจิตรนะครับโอ้โหจะบ้าบอมากครับเป็นการขับรถที่แดดไม่ได้ออกนะครับแต่ว่าเพลียมากเช่นเดียวกันนะฮะวันนี้ผมก็อยู่บนจังหวัดพิษณุโลกแล้วนะครับมุ่งหน้าไปทางจังหวัดอุตรดิตถ์ถนนหมายเลข11นะครับเห็นรถแวน3คันนี้นี่เป็นนักท่องเที่ยวเดินป่าหรือผู้ใส่ดาวหรือเปล่านะไปที่เดียวผมหรือเปล่าเนี่ย3รถตู้เนี่ย6ตัวเดาเอานะฮะโอเคครับก็เดี๋ยวเดินทางกันต่อไปเรื่อยครับข้างหน้านี่ก็น่าจะมีฝนเป็นช่วงๆครับดูจากสีทองฟ้าเนาะมีเมฆดำด้วยผมก็จะเร่งเวลาไปให้ทันก่อนค่ำนะครับที่อุทยานแห่งชาติภูสอยดาวนะโอเคครับผม Let's goไบเกอร์นะครับก็คือเราจะวิ่งเข้าสู่พายุนะฮะโอ้น่ากลัวมากเลยนะมันมืดหมดเลยอ่ะเป็นภูเขาครับน่าสยดสยองมากเลยนะแต่เรามาถึงขั้นนี้แล้วเราก็ต้องลุยครับทำไงได้ประมาณสัก150กว่าโลเองรู้เต็มที่ครับเห็นภูเขาโน่นๆแล้วนะไอ้โอ้ยบวกงัดบวกงัดบ้านขาดไปครับไปๆครับก็ตอนนี้ก็ถึงปตท.ชาติการแล้วนะครับก็จะมีปั๊มในอำเภอนี้เนาะเป็นปั๊มใหญ่สุดละนะครับใครจะแวะซื้อของซื้อของจอดเข้าห้องน้ำก็ตามสบายได้เลยเนี่ยครับตลาดสดก็มีหมูเป็ดหมูเนื้อไก่อะไรก็มาเซวงเซเว่นโลตงโลตัสมีหมดนะเนี่ยครับจะมีพวกอาหารสดอะไรก็ตามสบายได้เลยเนาะแต่ผมเนี่ยไม่ซื้ออะไรแล้วตัวคนเดียวก็อาหารกึ่งสำเร็จรูปมาเรียบร้อยนะครับมีหน้าที่ที่จะต้องขับไปถึงภูสอยดาวให้เร็วที่สุดแค่นั้นเองนะครับตอนนี้ชาตการนะครับขับมาเรื่อยๆครับมาเลยครับตามป้ายครับเดี๋ยวตรงนี้เนาะอำเภอนาแห้ว1237นะครับชาติภูสอยดาวนะตรงนี้วิวภูเขาก็จะสวยนะครับนะบ้านโคกนี่ครับก็จะเป็นแคมป์ของผมนะครับผม
นะเต็นท์หลังน้อยๆนะครับกระทัดรัดคนเดียวนอนริมน้ำรอเดินขึ้นภูพรุ่งนี้เช้าโอเคตอนนี้ก็ถึงภูสอยดาวแล้วแต่ว่าต้องเดินขึ้นพรุ่งนี้เช้านะครับเนาะก็คืนนี้ก็นอนที่อุทยานไปเกาะเต็นท์ของเรานะก็สวัสดียามเช้านะครับที่ภูสอยดาววันนี้ก็มีหมอกขึ้นเล็กน้อยนะฮะที่ลานเต็นท์ริมทางเนาะนะครับก็จะเป็นทานน้ำที่แบ่ง2จังหวัดนะครับฝั่งนี้เป็นฝั่งที่เป็นโลกนะครับฝั่งที่นี่ครับที่เขากำลังเข้าคิวทำงานแพ็คของขึ้นอยู่ฝั่งนู้นนะครับจะเป็นฝั่งคาราบิกนะครับเมื่อคืนฝนตกเล็กน้อยครับไม่มีปัญหาอะไรนะครับเดี๋ยวเราก็เดี๋ยวผมก็จะแพ็คของเข้านะครับไปเตรียมตัวเดินผ่านขึ้นภูสอยดาวก็เรียบร้อยในการลงทะเบียนนะครับลงทะเบียนที่ตรงนู้นจุดแรกก่อนแล้วก็จะไปจุดช่างสัมภาระต่อก็ได้เป็นคิวที่5นะครับผมสำหรับผมวันนี้นะโอเคก็ใช้เดียวเหมือนเดิมครับถ้า1ถึง3ไม่มาเนี่ยไอ้ที่5 6 7เนี่ยรอจนเสร็จอ่ะสอยดาวแล้วนะครับเดี๋ยวก็จะเดินไปนะครับวันนี้ก็จะมีหลายคณะเหมือนกันที่จะมาท่องเที่ยวเนาะเราก็จะเป็นกลุ่มแรกๆเช้าๆเลยนะครับก็เดี๋ยวระหว่างทางมีอะไรบ้างที่น่าสนใจก็ตามกันไปดูนะครับกาแฟสดข้าวเหนียวไก่อบโอ้โหครบเลยใครจะซื้อน้ำซื้ออะไรก็สามารถที่จะเริ่มของกันได้ตรงนี้เลยนะครับอ่ะถ้าพร้อมแล้วเราก็เดินกันไปเลยครับที่ที่ชิดร้านฝนพูดใส่ดาวเดินได้เลยนะครับเดินได้เลยครับได้ถูกเช้าเช้ากันแรกเลยนะครับผม
คนแรกครับของวันคิวแรกของวันขอบคุณนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับเรียบร้อยครับคนแรกครับผมเดินเข้าไปครับคนแรกครับของวันที่14นะครับผมนะมาคนเดียวก็วอล์กคนเดียวครับคุยคนเดียวไปตกคู่สายดาวอากาศกำลังดีคิดว่าเดินไปฝนจะตกด้วยหรือเปล่าดูอีกทีหนึ่งนะครับเส้นทางศึกษาธรรมชาตินะครับอยู่ที่6.5กิโลนั่นที่1คือสายดาวสำหรับป้ายนี้นะครับใครที่ยังแต่งองค์ทรงเครื่องมาเนี่ยก็ต้องถ่ายไว้ก่อนเพราะว่าถ้าคุณลงมาคุณจะไม่มีอารมณ์ถ่ายกับป้ายขอจัดแค่นี้เลยโอเคครับจับเวลาเริ่มเดินนะครับ 7:40 จับเวลาเริ่มเดินมาดีครับผมเดี๋ยวมาถึงแล้วจะเจอศาลเจ้าคือไสดาวนะครับแล้วก็ดีเลยระหว่างทางน้ำตกเดินไปถ่ายรูปกันต่อเนาะรูปการ์ดนะครับตกสวยมากเลยครับทางนี้วันนี้เราก็เดินขึ้นตอนเช้าเนี่ยก็เดินชิวๆได้เลยนะครับไม่ต้องรีบเร่งรีบร้อนเนาะถ่ายรูปเจออะไรเก็บฟุตเทจไปนะครับง่ายดีเราก็มาถึงราวเหล็กสีเขียว
มีแล้วไอ้เชี่ยมันก็ไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่นะเพราะต้องค่อยๆขึ้นนะเหล็กไม่ค่อยแข็งแรงตัวนี้ครับค่อยๆจับครับหลุดไม่ค่อยแข็งแรงก็ชิวๆสบายๆครับเฮ้ยง่ายสบายเดินตามทางน้ำตกไปเรื่อยๆนะผมไม่ตกลงมาตรงนี้ก็ไม่ค่อยเละเท่าไหร่ถึงสาวๆแล้วครับสาวคนด้านหน้าแล้วคุณผู้ชายน่าจะไปรีบแบกของไปจองที่กลางเต็นท์แล้วเราก็ไปร่วมแจมตัวคนเดียวครับหากลุ่มแจมไม่รู้ครับพัดเข้ากลุ่มเลยนะโอ้นี่เป็นรอยดินสไลด์เนาะต่อครับเมืองสงญาติครับผมก็ว่าเป็นจุดเริ่มเดินนะครับภูสายดาวเลยแล้วกันนะครับเพราะว่าเนินนี้จะเป็นเนินที่มันจะชันขึ้นเรื่อยๆนะครับก็ถ้าพูดถึงความชันกับเนินบรณะก็ดึงแรงพอๆกันนะครับแต่ว่าเนินสงญาติเนี่ยมันจะกินแรงเรานะครับอ่ะลองดูถ้าเดินตัวเปล่าเลยเนี่ยก็สบายครับแต่ถ้าแบกของไปด้วยนี่ก็เอาเรื่องครับเรียกว่าจะย่อยจิบน้ำนะครับเพื่อไม่ให้เกิดตะคริวนะครับดื่มน้ำผสมผงเกลือแร่เข้าไว้นะครับสำหรับคนที่ไม่ค่อยได้ออกกำลังกายมาเนาะช่วยได้เยอะนะครับการเดินขึ้นทางชันเนาะมันต้องใช้แรงทั้งหมดแล้วก็สร้างความสมดุลด้วยโอ้นี่ฮะชันทางชันเดินมาครับมีเนินขึ้นอยู่แนะนำว่าอย่าขึ้นบันไดนะครับมันดึงแรงเราถ้าเขาทำเนินให้เดินก็เดินนะครับเรื่องแล้วครับตอนนี้มาดูเพื่อนๆหน่อยสบายสบายครับไม่มีปากตอนนี้อีกหรอหมดแล้วเลยสองย่านเขาเขียนว่าจัดแรกคือไม่ใช่นี่หมดหรือยังไงยังไม่หมดอีกเสียงผมเข้ากล้องพี่ไปเลยฮะเอาไม่เป็นไรพี่เพราะมันเป็นวอล์กส่วนตัวไม่ได้ทำการตลาดอะไร
ไม่โดนลิขสิทธิ์แน่นอนกลัวไปลบกลัวกล้องช่องของช่องไหนนะพี่ผมทำของวอล์กเกอร์ไบเกอร์แคมป์นะขับมอไซค์ไปตั้งแคมป์เดินป่าเที่ยวทัวริงใช่ครับมาจากไหนครับไอตลิ่งชันตลิ่งชันกรุงเทพเมื่อวานออก 9:00 นมาถึงนี่บ่าย 3:00 นแล้วก็มานอนข้างล่างก่อนใช่ไหมก็นอนข้างล่างนะครับพี่ผมเปิดเพลงแค่ที่ตะขาบอะไรมันเยอะอ๋อมันยากเจอตะขาบตัวเท่านี้นะเขาบอกว่าถ้าเจอตะขาบบอกว่าช้างดังๆมันจะดิ้นใช่ไหมต้องลองดูก่อนต้องลองดูช้างช้างเงี้ยมันจะดิ้นดึ๊ดมันน่าจะดิ้นอยู่นะคะเห็นในคลิปไวรัลนะเขาบอกโจโฉมันน่าจะก็ถึงเนินสมญาติเลยสมญาติมาเป็นเนินปากเซียนไปครับมีหลายๆชีวิตรอกันขึ้นไปครับชุดแรกของวันครับถึงจุดพักในภัยแล้วสามจุดห้ากิโลเนาะแบกนุ่นอยู่ตัวนี้เออจะจัดเรียงระเบียบดีนะเนี่ยมันเลยแบบดูแบบชิวๆเลยเอาจริงๆแล้วต้องซื้อกระเป๋าเลยนะโอ้นี่แหละถุงกระสอบเนี่ยคลาสสิกเลยละเอาต้าไลท์ของแท้มันต้าไลท์ของแท้เลยซีแพ็คชิดซ้ายไปเลยนะกระเป๋าใบเป็นหมื่นต้าไลท์ก็คือกินเท่าไหร่150นี่กี่ลิตรก็ไม่รู้ไปร้อยลิตรได้เทินยันหัวเคยเจอพวกฝรั่งอะที่เป็นเดินเออไอพวกที่ต้องไปสู้ครับพี่โอ้โหของ40กว่าโลอันนี้ด้วยอีซี่ครับโอ้โหยอดเป็นของกองกลางของอุทยานนะเนาะของแบบนี้มันเลยจับเป็นระเบียบได้เป็นพวกส่วนใหญ่จะเป็นพวกถุงนอนเต็นท์แผ่นรองนอนของอุทยานมันก็จะเบา40โล40โลแบกน้ำกับ40โลแบกนุ่นน่าจะต่างกันนะฟิลลิ่งน่าจะต่างฟิลลิ่งกันเยอะเลยน้ำมันแน่นน้ำมันแน่นแต่ว่านุ่นมัน40โลมันก็เบาอ่ะนะโอเคสวัสดีครับผมนะครับชุดแรกๆนะครับลงวันนี้เนาะครับผมไปฮะเดินสะดุดต่อมาครับผมอะไรครับชุดแรกลงไปแล้วของวันนี้ตอนนอนดีหน่อยสวัสดีครับผมนะครับกลุ่มแรกๆเลยลงวันนี้เนาะขึ้นมาเร็วมากมาเร็วครับชุดแรกวันนี้อ๋อโอเคครับเป็นไงบ้างครับพี่ดีครับอากาศดีนะครับข้างบนกี่โมงแล้วนะครับจันเก้าโมงเก้าโมงสี่สิบให้ตายเถอะถึงเดินปากกอความสูง850เมตรจากระดับน้ำทะเลเร็วไหมภารกิจเราต้องไปถึงก่อน11โมงเฮ้ยโคชาเลนก็มันเยอะอย่างเดียวเออก็มีส่วนหนึ่งก็ทยอยลงมาวันนี้ละเนาะชุดวันนี้ก็หลายร้อยคนเนาะชุดวันนี้300ได้เอาเรื่องไงตัวตายตัวแทนกันไปนะฮะมาถึงชุดแรกๆก็อ้าวไม่ไหวแล้วนั่นแหละยังครับเดี๋ยวไปกินข้างบนเลยข้าวเช้าไปเลย2คนใช่โอ้ถ้าไม่ได้กินข้าวเช้าไม่ได้เดี๋ยวตะคิวขึ้นกินก่อนเลยฮะหนักมากแล้วก็จะเป็นเนินมรณะนะครับนั่นข้างบนนู่นนะพักเยอะๆก่อนค่อยจ้วงขึ้นนั่นแหละยอดนั้นแหละยอดนั้นที่เราเห็นเดี๋ยวดูดีๆจะเห็นคนเดิมตอนนี้หมอกสวยมากครับเพราะว่าครั้งที่แล้วมาไม่เจอหมอกเจอแต่วิวโอเคใช่ได้มันให้จองทีละ3คนน่ะเนินเสือโคร่ง 2.0 เหลืออีก 2.0 โลอ
โคตรชันมากับเพื่อนยังไม่เห็นเพื่อนเลยเนี่ยรอแอกเป้ขึ้นเนินยางเถื่อนตอนนี้หมายถึงว่าเดินน้ำเลยหายมูนะมันก็ไม่เท่าไหร่นี่หว่าเออใช่ไหมสุดท้ายก็ไม่เท่าไหร่ไม่เท่าไหร่ครับตัวต้องติดเนินแล้วแอนตี้กาวิตี้ต้องติดขึ้นไปเลยนะขึ้นแบบฟันปลาต้องขึ้นฟันปลาไม่งั้นนะตายกินแรงกินแรงเกินตีกับวิตี้กันกระเป๋ารุ่นแอนตี้กับวิตี้จะช่วยไม่ได้ช่วยอะไรเลยมันได้แล้วอ่ะสยองชาวเดินก่อนไม่มีนะพี่นะไม่มีคันนี้ต้องปีนหินลงรู้สึกว่าจะเป็นไอ้อะไรไม้นี่แหละไม้ง่ายๆนี่แหละแต่ยังว่าแล้วพายุมาอะไรมามันก็เปลี่ยนไปเยอะตามกาลเวลาดินสไลด์เอ่ยอะไรเอ่ยก็ว่ากันไปแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์กับหินตรงนี้ที่เขาชมวิวถ่ายอะไรกันนะวิวกันเนาะเดี๋ยวเราไปดูวิวซะหน่อยเราขึ้นนี่กันดีกว่าสปันยาว้าวยังเย็นเชี่ยที่เดินขึ้นมาโคตรเย็นนึกว่าลานสนข้างบนนู่นนะเป็นอีกฟากหนึ่งเลยนะยังสมบูรณ์อยู่ยังไม่มีถูกแผ้วถาง 1.5 เนินมรณะจริงอันนี้ดีอีซี่กันไปโอ้ชอบตรงนั้นเลยมีหมอกเหมือนสวยจังสวยจังเดินทะลุหมอก 1,410 เมตรจากระดับน้ำทะเลว่ากันไปที่แบบนั้นตกกับผมไหมพี่น้ำตกไปอยู่แล้วครับเพราะว่าเรามาเราตั้งใจว่าจะเดินเอาให้เก็บให้ทัวร์หมดเลยนะเรียกผมด้วยนะได้ก็จะไปหลักกิโลด้วยไอ้นี่ด้วยนอนนาคเอาให้หมดอ่ะวันนี้ภายใน 5:00 น.อยากไปอยู่ในหมอกแล้วก็ถ่ายโอ้โหนะมันสดชื่นเลยนะสูดหายใจเต็มปอดบรรยากาศดีร้อนเออสุดยอดอ้าวสั่งงั้นคิดถึงกันซะด้วยสบายแล้วถ้างั้นแหละโอเคครับก็ขึ้นเนินมรณะรู้สึกว่าเนินขึ้นง่ายขึ้นกว่าเดิมนะสงสัยเพราะมันมีร่องมั้ง
น้ำมันยากเออว่ามันขึ้นง่ายมากเลยเนื้อสมญาตินี่ยากเลยจริงมันขึ้นชันตลอดเลยเนื้อน้ำมันร้อนถ้ามาตอนแดดออกนี่เอาเรื่องกินแรงเยอะแต่นี่คือแบบเออเนินมรณะขึ้นง่ายอยู่เยอะเลยถ้าไม่หมดแรงมาตั้งแต่ระหว่างเดินทางไงมรณะนี่ขึ้นโคตรสบายเลยเนินมรณะมรณะอย่างที่เขาว่าไหมเฉยๆนะเออชิวมากเลยเฉยๆไม่กินแรงมันเดินง่ายเดินง่ายเลยแบบเออว่ะง่ายกว่าอันนี้ง่ายประชดหรือว่าประชดประชดไอ้อันนี้ง่ายจริงง่ายจริงก็เดี๋ยวเราก้าวกันง่ายๆเลยตรงนี้มันง่ายหรือเปล่าเนี่ยแหละไปเรื่อยๆมันก็ไม่เท่าไหร่อยู่ได้อยู่ก็แดดเริ่มออกหมอกก็จะวิ่งหนีตามแรงอากาศที่มันถูกเผากันไปแต่ก็ดีนะเดินไปดูหมอกไปแล้วกันเดินขึ้นมรณะเฮ้ยถึงจุดชมวิวยังครึ่งของเนินเองอะดีขึ้นไงดูแบบเดินมาเลยยังไม่ที่ไหนหายใจแรงกันเลยทีเดียวฮะก่อนนอนต้องยืดแต่ชุดใหญ่ไม่รู้จะยืดได้ป่ะชมวิวจุดที่1เดินฝ่าทะลุหมอกกันมาก็เดินพ้นเนินชันๆของเนินมรณะไปแล้วเนาะก็จะเป็นทางเดินไปทางแคมป์แล้วครับแบบง่ายสบายๆข้างหลังก็จะเป็นตะหมอกอย่างเดียวเลยไม่ได้เห็นสันเขาสักเท่าไหร่นะครับแต่ก็ถือว่าเร็วนะนี่เราเดินกัน8โมงเนาะ11โมง24ละตอนนี้ถึงแคมป์ก็ประมาณอีกสัก10กว่านาทีทำเวลาได้ดีครับถึงก่อนเที่ยงด้วยเรียกได้ว่าผมเนี่ยไปถึงก็ตั้งแคมป์แล้วกินข้าวเที่ยงก็ลงตัวเลยเวลาเนี่ยอากาศดีไม่ร้อนไม่มีแดดมากวนใจนะครับคือแบบอากาศเย็นสบายลมพัดเย็นน่าจะเป็นฝนด้วยแหละอนาคตเดี๋ยวต้องดูก่อนว่า 4-5 โมงเย็นนี้จะมีไหมเนาะแต่คืนนี้ก็มาลุ้นกันสัก 2 ทุ่มแล้วกันคุณก็แบกของให้นักท่องเที่ยวนะ60โลลงภูสอยดาวมันที่มันเนินมรณะนะโอ้มนุษย์หนอมนุษย์บางทีก็แบกโหดเกินไปนะครับไม่ดี10โลก็โอ้หมดแล้วหมดแล้วพวกเราทำไมทำนี้โอ้สวยครับตรงนี้ถ่ายรูปแท็กหาเด็กหน่อยสักหน่อยสักหน่อยอัปเดตหน่อยวู้ลาวเหล็ก
ของจริงพันหกสามสามดีขึ้นหน่อยดังขึ้นหน่อยดิขึ้นเหรอขึ้นแล้วขึ้นแล้วพี่ดันหนูข้างไหนข้างนี้ข้างนี้ข้างนี้โอเคโอ้เอาละครับตะคิวกดปลายเท้าไว้ครับขึ้นหน้าขาแล้วตอนเนี้ยขึ้นเท้ากันอึดต้องนั่งก่อนใช่นั่นแหละดีละดีละจิบน้ำน้อยตรงไหนนี่แหละปลายเท้ากินเท้าขึ้นนี่แล้วตายแล้วผู้ประสบภัยจากนักท่องเที่ยวเป็นผู้ประสบภัยเลยผู้ประสบภัยตายก่อนจบตายจนถึงยอดเนี่ยนะพันหกแล้วเนี่ยป้ายผู้พิชิตผู้พิชิตแล้วนี่ 0.5 โลจะถึงลานแคมป์แล้วนี่หลังจากตะคิวขึ้นเราก็มาถึงป้ายผู้พิชิตนะเพื่อแต่ตรงนี้ดูลานสนกว้างสวยมากเลยนะพี่เขาถ่ายรูปให้ด้วยอ่ะทีละคนก่อนแล้วกันอ่ะทีละคนก่อนทีละคนก่อนลงกำลังจะลงลงครับลงให้ผมรบกวนถ่ายรูปให้ผมหน่อยเช่นกันครับไปต่อกันครับถ่ายรูปเสร็จแล้วก็เดินไปดูดอกหน้านี่เลยดอกหน้าโคตรแจ่มแมวมากไหนโกโปรไม่เห็นหรอกใช้กล้องโทรศัพท์ถ่ายอีกทีนึงกี่ชั่วโมง8 โมง 10 โมงเอาตอนนี้แหละดอกยากๆเนี่ยต้องรีบเอาตอนนี้แหละเรามีแรงใช่ถูกนี่ละ1ข้อสำคัญที่สุดคือตอนมีแรงดอยยากๆเนี่ยไอ้ภูกระดึงไปเมื่อไหร่ก็ได้เออใช่นั่นคือที่สุดท้ายของผมนะที่ผมจะไปครับผมตั้งไมล์เซตไว้แล้วว่าที่นั่นจะคือที่สุดท้ายที่ผมจะไปครับผมก็คิดแบบพี่ถูกต้องครับตั้งไมล์เซตไว้เรียบร้อยอย่าเดินอะไรที่มันแบบเออท้าทายเราไปก่อนง่ายๆเก็บที่หลังใช่ๆง่ายๆเนี่ยบรรยากาศลานกลางเต็นท์คือมันต้องมาด้วยกับด้วยตัวเองแล้วเนาะมันถึงจะแบบประทับใจอ่ะเก็บมุมเก็บฟุตเทจอาจจะได้ระดับหนึ่งแต่สิ่งที่กล้องเก็บไม่ได้คือความเย็นน้ำตกใสทิพย์เนาะเดี๋ยวค่อยมาเดินอีกทีนึงนะครับเดี๋ยวเราไปตั้งแคมป์กันก่อนที่ลานนะครับวันนี้วิ่งลงอีกเหรอครับเนี่ยโอ้โหวิ่งขึ้นมาเสร็จแล้วก็วิ่งลงต่อสุดยอดครับเฟลสุดยอดมากเลยครับยอมครับยอดจริงครับตกใจมึงขึ้นมาด้วยกันแท้ๆลงแล้วครับวิ่งเทรลเอาเรื่องเนี่ยจริงอย่างนี้แกไปได้สมมุติว่าแกมีเวลาว่างวันนึงแกไปได้หลายที่เนี่ยใช่ใช่ใช่วิ่งขึ้นวิ่งลงเขาหลวงสุโขทัยภูกระดึงวิ่งเทรลอย่างเงี้ยโอ้เอาเรื่องเนี่ยยอมถ้าใกล้ห้องน้ำก็จะเป็นแคมป์โซนนี้เนาะแต่ว่าก็ยังมีที่กว้างอีกเยอะแยะมากมายอะเนาะเออที่จะกลางกันชอบกันตรงไหนชอบกันตรงนี้เหรอใกล้ที่ทำการอุทยานเอ๊นะเดี๋ยวไปเช็คอินก่อนครับให้เขานับยอดก่อนเพราะว่าเราได้มาถึงแล้วนะฮะโอ้โซนนี้ก็จะเป็นโซนแบบเข้าถึงง่ายครับจุดชมพระอาทิตย์ขึ้นพระอาทิตย์ตกนะจุดลมพลครับแนะนำนะครับมีตู้หยอดน้ำด้วยแต่เรามีเครื่องกรองสบายนะครับเยอะรายงานตัวก่อนนะครับว่าเรามาถึงแล้วนะครับคนแรกนะครับในการเซ็นชื่อนะครับ516นะครับจำนวนคนที่มากี่คนครับผมมาคนเดียวนะครับจะ1คืนใช่1คืนนะครับเรียบร้อยครับผมพี่จะเช่าอะไรเพิ่มเติมล็อกตัวนี้มานะครับ
ถังขันเวลาเข้าห้องน้ำเราต้องเช่าครับนี่ครับตามนี่เลยครับโอเคครับผมได้ได้ครับผมหาที่กางเกงก่อนเลยพี่ได้ครับผมมาถึงแรกๆเนี่ยโดนแน่นอนนะครับโอเคครับผมเรียบร้อยครับเหมือนตกก็ตกจริงๆไม่ตกโอ้คาดเดายากนะครับโอ้ยตรงนี้อยู่ใกล้ลานสนแต่ว่าจะเป็นคุ้นนะครับเพราะฉะนั้นเราเลี่ยงในการกลางเดือกลางหนีคุ้นนะครับตรงนี้จะเป็นคุ้นนะอยู่ใกล้ป่าวิเดียคุ้นเยอะเลยหาที่โล่งๆไงเนี่ยเพราะว่าแถวๆเนี่ยไม่ไกลจากตรงนี้ก็แรกกันเล่นก็เสานี้มีคนขึ้นมากลางใช่หรือว่าอยู่ใกล้ป่าคุ้นเยอะเดี๋ยวหาที่กางเต็นท์ก่อนโอเคครับก็มาถึงลานกางเต็นท์แล้วนะครับผมก็จะกางอยู่ตรงโล่งนะครับก็ที่ว่าจะได้ให้ลมมันระบายนะครับเนื่องจากว่าเต็นท์ของผมเป็นชั้นเดียวเรียบร้อยแล้วครับเป็นชั้นเดียวเปลี่ยนชุดตากเสื้อผ้าอะไรให้มันไม่อับก็พอแล้วนะครับตอนนี้เดี๋ยวต่อไปก็จะกินข้าวครับเพราะว่าได้สั่งข้าวมาตั้งแต่ข้างล่างครับก็จะได้ง่ายไม่ต้องประกอบอะไรเยอะแยะนะครับมีขนมตอนเย็นจบดูจากฟ้าแล้วเนี่ยไม่รู้ว่าฝนจะมาตอนกี่โมงนะครับโอเคครับผมนะฮะเดี๋ยวไปหาถ่ายรูปดอกเงินมากด้วยเนาะเครื่องกรองน้ำ20แต่ถ้าเรามีมาเองก็ฟรีโอเคครับก็เป็นข้าวที่เราสั่งจากข้างล่างมาไว้อยู่แล้วนะครับก็ง่ายๆคนเดียวน่ากินมากแต่อร่อยจริงกะเพราที่นี่ไม่เหมือนกะเพราที่กรุงเทพที่มันจะไม่มีรสชาติอันนี้คือแบบรสชาติเนื้อแบบโคตรหอมมากเมื่อเช้าผมกินไปแล้วก็เลยสั่งมา2กล่องตอนกลางวันแล้วก็ตอนเย็นอีกนะครับมาเดี๋ยวมากินกันก่อนครับขึ้นมากลุ่มแรกๆของวันนี้เนาะกางเต็นท์เรียบร้อยนั่งพักผ่อนแล้วก็เดินเที่ยวกันแค่กินยี่ห้อนี้เนี่ยเกินบ่ายโมงตื่นยืนจะไม่อร่อยมากลุ่มแรกของวันนี้ครับแล้วอีกยังมีอีกหลายร้อยชีวิตที่ยังไม่ได้ขึ้นมานะครับนี่เที่ยงกว่าแล้วเดี๋ยวไปเข้าห้องน้ำก่อนเนาะจะเป็นยังไงโอ้มี 4.2 ขึ้นมาด้วยยังโหด4.2 ขึ้นมานี่ครับก็จะมีห้องน้ำนะครับเดี๋ยวขอเข้าห้องน้ำก่อนแล้วก็ถึงจะหยุดถ่ายได้นะโอเคลมพัดเย็นมากครับตอนนี้ครับนะเที่ยงกว่าเนี่ยนะก็เย็นสบายดีฮะฝนไม่รู้จะตกป่ะนะดูทีนึงก่อนแต่ว่าฟังยอด 2,001 นี่มืดตึ๊บเลยจะไปเดินเล่นฝั่งนู้นนะครับเดี๋ยวเก็บของก่อนเนาะปิดเต็นท์อะไรก่อนเผื่อฝนตกนะฮะตรงนี้นะครับเมื่อเดินเข้ามาเนาะก็จะเป็นเขตแบ่งแดนกันเนาะระหว่างไทยกับลาวนะครับจะมีทางบอกว่าห้ามเข้าแล้วนะนี่แต่ว่าภูเขาฝั่งยอด 2,001 เนี่ยสวยมากนะครับใช้ได้เลยแล้วก็ทุ่งสนเนี่ยดอกงอนนาคนะครับสวยจริงๆเนี่ย
เหมาะกับสายไฮรูปเนาะจะมาดูสภาพมันครับว่าเรียวๆเลยตอนนี้มันยังสวยอยู่ไหมเดี๋ยวจะไปเดินตามหาหลักกิโลกันนะครับตอนนี้ก็จะบนยอดเนี่ยจะถูกหมอกเนี่ยคลุมเคลื่อนที่ไปละแต่ว่าสิ่งที่ได้มาคือบรรยากาศนั่นเองนะครับคือตอนนี้คือแบบเย็นมากนะครับแดดจะไม่ได้ร้อนอะไรด้วยเนื่องจากว่าหมอกฝนเนี่ยมันเยอะมันเลยทำให้มีความเย็นซะมากกว่านะครับไว้ใช้ได้เลยนะใครที่แบบว่าอยากเดินเรื่อยเปื่อยเดินชิวๆก็สบายแล้วครับฟ้าเปิดด้วยนะก็แล้วแต่วันนะครับเดี๋ยวก็เดินทัวร์ไปเรื่อยๆครับนะผมไม่รู้ถ่ายอะไรถ่ายไม่เป็นด้วย โอเคครับก็อยู่ถึงหลักกิโลประเทศลาวแล้วเนาะนะครับตรงนี้เป็นมุมที่โคตรสวยเลยภูเขาก็สวยด้วยมาถึงจุดนี้นะครับผมก็จะบังคับเลี้ยวนะให้เลี้ยวซ้ายห้ามตรงไปโดยเด็ดขาดนะทางกลับลานกลางเต็นท์สุ่มบริการนักท่องเที่ยวนะทางนั้นนะครับเราก็จะเดินตามทางไปนะครับผมปฏิบัติอย่างเคร่งครัดเพราะเราเป็นนักท่องเที่ยวเนาะเดินมาก็เหนื่อยเนี่ยให้ดูยอด 2,001 นะครับจะเห็นยอด 2,001 ไกลๆนี่แหละฮะคนเดียวก็จะต้องเดินคนเดียวหน่อยนะฮะไม่ได้พกขาตั้งกล้องมาก็ลุยเดียวหน่อยครับปวดหลังมากเลยตอนนี้รู้สึกว่านั่งมอไซค์มามันทำให้ปวดหลังนะครับน้องหมอกก็กำลังจะกินกินกับยอดภูเขายอดนี้นะครับเราต้องเร่งบันทึกไว้นะครับเพราะดูแล้วเป็นหมอกฝนที่ลอยขึ้นมาจากข้างล่างนะครับก็จะปกคลุมมืดมิดเลยภูเขากำลังจะถูกกินกินไปด้วยหมอกนะฮะถ่ายจากฝั่งที่ดูจุดชมวิวพระอาทิตย์ตกนะครับตอนนี้ก็ไม่เห็นอะไรละหมอกกลืนกินภูเขาครับแป๊บเดียวเนาะน่าจะหายหมดแหละภูเขาลูกเนี่ยโดนกินยังเห็นนักท่องเที่ยวกำลังเดินขึ้นมาปะปายนะครับท่าทางเมฆคลึ้มอย่างนี้ก็น่าจะอาจจะมีปล่อยฝนมานะครับ
ให้กวนใจนิดโหแต่แบบฉากนี้คือแบบภูเขาถูกกินกินน่ะขาวไปแล้วอ่ะตอนเนี้ยหูเรื่องเลยความมืดกำลังจะเข้าปกคลุมคุ้นเยอะนะครับต้องระวังด้วยคุ้นเยอะมากพยายามเลี่ยงที่กลางแถวๆที่เป็นป่าการล้างลุ่มๆหายแล้วภูเขาน่าจะหมดแล้วมีการถังดินแล้วด้วยถังดินทำแนวกันไปเยี่ยมเยียนบ้างครับหายแล้วครับภูเขาโดนกินหมดแล้วโอ้โหนี่ถึงขั้นต้องลงหลักปักฐานกันใหม่เลยเลยลงหลักปักฐานกันใหม่เลยตรงไหนครับพี่อ่ะดูทางข้างหน้าเลยครับนั่นแหละนี่แคมป์ผมโอเคนี่เนาะกองกลางสีชมพูแล้วภูเขาก็กลืนกินไปเรียบร้อยถูกกลืนด้วยหมอกสวยงามกลางอยู่พักใหญ่ลมแรงโอ้เมื่อกี้มีลมแรงเหรออ๋อแสดงว่ามันพัดหมอกขึ้นมาด้วยลมมันแรงมันผมกลางคนเดียวมันก็ยื้อกันอยู่งั้นแหละก็ยื้อกันไปยื้อกันมาแนวกั้นน้ำไว้อะแดปเตอร์สุดๆเพราะว่าของยังไม่มานี่ก็นอนรอไปจานบอกนอนการนอนพักคือสิ่งที่ดีที่สุดโอเคครับก็หมดแล้วครับไม่จับตรงกลางให้จับงั้นเปิดยากเอาผ้าจับกลางยกปิดก้นเอาผ้าจับอะไรมาจานมันแน่นอยู่ใช่ไหมไม่แน่นมันไปเกี่ยวแล้วอ๋อไอตัวฮะโอเคพี่ให้ขืนเดี๋ยวนี้จับอีกขืนเกี่ยวขอบคุณครับแกงปลาครับกำลังอุ่นเลยทีเด็ดข้าวอร่อยมากครับได้ไหมมีสั่นเล็กน้อยมาผมช่วยให้เดี๋ยวให้รอมะเขือนิ่มรอมะเขือนิ่มรอน้ำมันเดือดน้ำมันเดือดอีกจ้อแจ๊จ้อแจ๊ยังป่าอยู่ไหมครับยังป่าใครอยู่ปิดจ็อบครับคือรอไข่เจียวปิดท้ายใช่ไหมครับไข่เจียวกับต้มจืดของซดคู่กับมันคู่กันเนาะต้มจืดกับไข่เจียวจานมาไข่เจียวยังบอกให้สู้เลยแล้วพรุ่งนี้เราจะไม่สู้ได้ไม่สู้ได้ไงปวดหลังปวดขาอ่ะจานลองดูอันเนี้ยข้าวหอมหอมหอมปลาพิษใบสุกแล้วสุกแล้วอุ้ยน่ากินพอดีเลยไม่สุกแล้วได้กินแล้วได้กินพอดีเลยเฉียบครับอย่าเอาไปตั้งบนกาวนะไข่เจียวอย่างหอมหอมประมาณอยู่ประมาณ300 เต็นต์เอาถ้าพี่แกงป่าไปด้วยอย่างหอมต่อด้วยของหวานครับผมชุ่มฉ่ำกันไปแตงโมกับสายฝนเมื่อกี้อันนี้เลยครับนี่ข้างหลังสุดเอารวมใส่นี่เลยไหมทอดชา
รวมใส่นี่ก่อนก็ได้เผื่อเศษแตงโมมันก็ขุดร่องน้ำครับร่องน้ำครับตรงนู้นมีอุโน ตอนนี้ก็เป็นเวลา3 ทุ่มแล้วเนาะก็มีฝนตกไปบ้างนะครับเป็นละลอกแล้วก็มีลมพัดเป็นระยะนะครับนี่ครับเสียงลมเห็นว่าผนังเต้นเริ่มสั่นนะครับผมก็เลยต้องเปิดระบายอากาศช่องใหญ่สำหรับเต้นวิกนะครับเปิดไว้เลยนะทำให้ระบายคอนเดนในเต้นได้ดีนะครับสำหรับเต้นวิกช่วงนี้หน้าตาผมโทรมนี่ก็เพราะว่าไม่ค่อยได้กินอะไรนะครับมาเดินป่าแล้วโอ้โหโทรมเลยแป๊บเดียวเองนะครับแต่ว่าคืนนี้ก็ผ่านพ้นไปได้ด้วยดีครับผมเนาะพอดีว่าจะมีเรื่องเล่าที่ว่ามีนักท่องเที่ยวเนี่ยแพ้คุ้นด้วยนะครับแต่ว่าแพ้คุ้นแบบรุนแรงมากนะครับหายใจไม่ออกแต่ว่ามีพยาบาลมาช่วยด้วยนะครับทำให้ลุล่วงไปได้ดีแล้วก็หัวค่ำนะครับผมก็ได้เข้าไปจอยกับกลุ่มนะครับเพจที่นำนักท่องเที่ยวมาเนาะชื่อว่า Jenny with Girls นะก็เดี๋ยวผมก็จะหาอินเสิร์ตมาให้นะครับทำกับข้าวอะไรกันนะครับสนุกดีครับก็ได้ฉายแววเป็นพ่อครัวเล็กน้อยหรือเปล่าไม่รู้ไปเรียนกินของเขานะครับแต่ก็โอเคครับผมก็น้ำใจชาวแคมป์ชาวเดินป่าของเรานะฮะก็เป็นค่ำคืนที่ประทับใจเป็นวันที่ประทับใจเพราะว่าวันนี้ก็มีนักท่องเที่ยวมาเกือบ300 คนได้นะครับก็จะมีทั้งแบบบางกลุ่มเนี่ยมาถึงก่อนแต่ว่าได้ของลูกหาที่หลังก็มีเยอะแยะมากมายนะครับเพราะว่าของที่เขาแบกกันมาเนี่ยเยอะนะฮะแบกขึ้นแบกลงกัน40-50 โลต่อคนนี้70 โลบางคนแบกนะครับอาจจะเกิดความล่าช้าบ้างนะครับเราเป็นนักท่องเที่ยวบางทีเนี่ยถ้าเกิดว่าเราแบกได้เราแบกนะครับเพื่อที่ว่าจะได้ไม่เป็นภาระเนาะผู้ขับเขาก็จริงๆแล้วเขาก็มีลิมิตแหละแต่ว่ามันนักท่องเที่ยวมันเยอะเกินนะครับเขาเห็นใจกันนะครับไม่ว่าจะเป็นเขาก็เราเนาะก็คืนนี้ก็ไม่มีอะไรจะบ่นแล้วครับก็แค่นี้แหละครับครับผมในวันที่ฝนตกโปรดจงรู้ไว้ว่าไม่มีใครมึงก็ต้องเดินคนเดียวแล้วเจอกันภูทับเบิกเอ้ยไม่ใช่ภูไสดาวนี่ขนาดฝนตกนะครับผมยังเดินไม่ทันลูกหาบเลยโอ้โหคือแบบอยู่บนหลังนี่40-50 โลนะครับไปแล้วทิ้งฝุ่นฝนก็ตกน้ำก็ลื่นดูดิแต่ว่าลูกหาบนี่ไปเร็วมากผมนี่ยังเดินแบบโอ้ยขวาย่างหนอซ้ายย่างหนออยู่ก็ไปแล้วก็ลงเนินมรณะมาด้วยสภาพที่เปียกปอนนะแต่ก็สู้ต่อไปโอ้ไม่ไหวแล้วง่วงนอนมากเลยฝนตกทั้งคืนสู้ต่อไปครับโอ้โหฝนตกตั้งแต่ตี 5ตอนนี้จะ9 โมงแล้วถึงเนินปราบเซียนแล้วอีก 1.5 กิโลต้องลงไปเนินส่งยากอีกโอ้โหสภาพเปียกไปทั้งหัวใจไม่ยังทนเริ่มมาอีกกี่คนนะคนใจร้ายแล้วผมก็ได้พิชิตเป็นคนแรกนะครับที่ลงมานะครับโอ้ฝนตกตลอดทางเลย9:48 นะครับลงมาประมาณสัก7:40ได้นะ
ไม่ได้หยุดได้พักอะไรกันเลยแค่นั่งนิดๆหน่อยๆนะครับโอเคครับผมภารกิจจบเรียบร้อย